าติดตามกันต่อนะคะสำหรับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ก็เป็นความขัดแย้งที่เรารายงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วก็ขยายความขัดแย้งไปยังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปยังกลุ่มกบฏฮูตีด้วยแล้วก็ล่าสุดค่ะอย่างที่เมื่อวานเรารายงานกันไปนะคะทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านค่ะได้เปิดฉากโจมตีทั้งอิรักแล้วก็ซีเรียเพื่อที่จะโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางอิหร่านเองนะคะได้เปิดปฏิบัติการอีกครั้งค่ะด้วยการโจมตีเข้าไปที่ปากีสถานนะคะซึ่งได้มีการยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีในครั้งนี้โดยย้ำว่าเพื่อต้องการจัดการกับฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโจมตีอิหร่านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันค่ะในขณะที่ปากีสถานนะคะได้ออกแถลงการตอบโต้กลับมายังอิหร่านด้วยนะคะบอกว่าการใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของปากีสถานนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในการลุกล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของปากีสถานซึ่งเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย2คนนะคะซึ่งเป็นเด็กทั้ง2คนเลยค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาด้วยนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางดูจะส่อเขารุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่าของอิหร่านนะคะก็ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อเนื่องทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะได้โจมตีทางอากาศปากีสถานนะคะการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่น2แห่งด้วยกันค่ะที่อิหร่านระบุนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธจาอิชอัลอัสโดยการโจมตีครั้งนี้ค่ะอิหร่านใช้ทั้งโดรนแล้วก็ใช้ทั้งมิสไซล์ในการโจมตีนะคะฐานทัพใหญ่บนภูเขาในจังหวัดบาลูจิสถานห่างจากชายแดนระหว่างทั้ง2ประเทศประมาณ50กิโลเมตรอิหร่านระบุนะคะว่าการโจมตีในพื้นที่ของปากีสถานในครั้งนี้เป้าหมายหลักก็คือต้องการโจมตีกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในปากีสถานค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่ากลุ่มติดอาวุธจาอิชอัลอัสหรือกองทัพแห่งความยุติธรรมนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนีค่ะได้ก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ชายแดนของอิหร่านอย่างรุนแรงมาแล้วตั้งแต่ปี2013นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เคยอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดเหตุการณ์ลักพาตัวตำรวจตระเวนชายแดนของอิหร่านมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันโดยมีรายงานว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม ISซึ่งเป็นมุสลิมซุนนีด้วยนะคะโดยในปี2022เนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุโจมตีศาสนสถานชีอะในอิหร่านซึ่งครั้งนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตไปจากการโจมตีรวมทั้งหมดเนี่ย15คนด้วยกันส่วนการโจมตีข้ามเข้ามายังฝั่งของปากีสถานในรอบนี้นะคะก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานได้ออกแถลงการนะคะก็บอกว่านี่เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการรุกล้ำน่านฟ้าค่ะนอกจากนี้ปากีสถานก็ระบุด้วยนะคะเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนด้วยกันซึ่งเป็นเด็กทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3คนด้วยโดยทางปากีสถานได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังอิหร่านนะคะว่าการกระทำครั้งนี้อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงตามมาได้ทั้งนี้ปากีสถานได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในกรุงเตหะรานค่ะโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมองว่าอิหร่านนั้นมีช่องทางการสื่อสารระหว่างปากีสถานหลายช่องทางด้วยกันนะคะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ขึ้นได้สำหรับปากีสถานนั้นก็ถือได้ว่ากลายเป็นประเทศที่3แล้วนะคะที่ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการที่จะถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศต่างๆเพื่อยับยั้งกับภัยคุกคามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อิรักแล้วก็ซีเรียรวมถึงปากีสถานที่เป็นประเทศล่าสุดที่ถูกอิหร่านโจมตีในครั้งนี้ค่ะส่วนเหตุการณ์ความคืบหน้าของการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นในอิรักก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นทันทีค่ะระหว่าง2ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะรัฐบาลอิรักเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิรักประจำอิหร่านกลับอิรักทันทีค่ะเพื่อเป็นการประท้วงส่วนชาวเคิร์ดค่ะก็ประท้วงอิหร่านเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่เมืองเออร์บิลเมืองเอกของภูมิภาคเคิร์ดซึ่งเป็นภูมิภาคกึ่งปกครองตนเองของชาวเคิร์ดในอิรัก
ทางโฆษกรัฐบาลอิสราเอลไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธที่จะคาดเดานะคะหลังจากที่อิหร่านออกมาระบุว่าสถานที่ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีใส่ในพื้นที่ของอิรักนั้นเป็นศูนย์จารกรรมของหน่วยสืบราชการลับมอสซาดของอิสราเอลค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพอิหร่านล่าสุดนะคะสืบเนื่องมาจากการที่กลุ่มก่อการร้าย IS ได้ยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบวางระเบิด2ลูกในพิธีรำลึกครบรอบ4ปีการเสียชีวิตของนายพลคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เมืองเคอร์มานทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้32คนจากในพื้นที่6จังหวัดของอิหร่านค่ะซึ่งการโจมตีครั้งนี้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS นะคะซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า360คนด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ